มิวสิกดีเดย์นะครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของมือกีตาร์วงซิลิฟูก็คือคุณต้นซิลิฟูนั่นเองนะครับเป็นคนทำเพลงของวงเป็นคนคิดหลายๆอย่างในวงนะครับเรามาฟังความคิดของเขาว่าทำไมซิลิฟูถึงมีแนวความคิดทำไมซิลิฟูถึงมีแนวเพลงแบบนั้นนะครับจากความคิดของคุณต้นซิลิฟูนะครับต้นเนี่ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นมือกีตาร์คนหนึ่งนะครับที่มีความชัดเจนในตัวเองในแง่ของซาวที่เล่นนะครับหรือดนตรีที่เขาทำออกมานะครับคือจริงๆเนี่ยคุณต้นเขาเคยเรียนกับผมตอนอยู่ในเปลือกไข่ตอนอยู่ในเปลือกไข่อยู่นะครับคือตั้งแต่เขาอยู่สตีวิทเลยได้มั้งประมาณเอ้ยอ๋อไม่ใช่สตีวิท2ไม่ใช่2นึกว่าตอนนั้นปลอมตัวเข้าไปเรียนสตีวิท1 นะครับก็ในแง่ของคุณต้นเนี่ยเราคงมารู้จักกันเพราะมันเหมือนกับที่เราได้พูดคุยกับพี่โอมไปแล้วในเวิร์กช็อปของโอเวอร์ไดในครั้งที่1นะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าคุณต้นเล่นอะไรมาทำอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้แล้วก็การเล่นดนตรีของคุณต้นมาเกิดมายังไงเล่นกีตาร์เพราะอะไรเริ่มเล่นกีตาร์เริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มเล่นตอนที่มาเรียนอาจารย์นะครับตอนนั้นเล่นมาก่อนแล้วสักพักหนึ่งตอนนั้นก็ช่วงเล่นตอนนั้นเรียนอาจารย์ตอนผมม.4เทอม2มั้งครับผมแล้วรู้สึกก็เรียนกับผมอยู่3ปีก็ยังม.4เทอม2อยู่ใช่ยังม.4เทอม2ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเล่นดนตรีหรอกอ๋อโหเลยพูดไม่ออกจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยการเมื่อก่อนเนี่ยจริงเล่าประวัติเลยตอนผมเรียนอยู่ม.1เนี่ยตอนนั้นเขาฮิตไอ้นี่กันให้เรียนอิเล็กโทรนกันใช่ผมจำได้พ่อผมเนี่ยบังคับผมให้ไปเรียนเลยครับเพราะผมเองอ่ะไม่อยากไปเรียนเพราะผมอ่ะไม่ชอบครูจริงๆผมไม่ค่อยชอบเรียนหนังสืออยู่แล้วไงพอมีคำว่าครูมาปุ๊บรู้ว่าเอ้ยแหมมันมีคำว่าครูมาแล้วไม่อยากจะไปเลยแต่ก็ต้องไปเพราะว่าตอนนั้นเขาฮิตกันเขาผมก็ต้องไปเรียนต้องไปเรียนพอเรียนไปถึงม.2ปุ๊บตอนนั้นก็แบบเพื่อนผมก็มีเล่นกีตาร์อะไรกันอย่างเงี้ยก็เริ่มตั้งวงกันครับตั้งวงเสร็จผมก็เล่นคีย์บอร์ดนั้นเริ่มติดใจตอนเล่นวงนี่แหละมันก็สนุกดีนะปกติอิเล็กโทรมันเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่เล่นตอนแรกเนี่ยก็เล่นไม่คิดอะไรเล่นคิดแต่เล่นคีย์บอร์ดอย่างเดียวกะว่าแต่เริ่มคิดว่าจะเล่นดนตรีอาชีพตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะตอนที่ว่าเริ่มนั่นแล้วก็จุดที่มาเปลี่ยนเล่นกีตาร์ไอ้ตรงที่เนี่ยมีพี่ป้อมอัศนีมาฮะคือได้รับอิทธิพลเห็นว่ามันพูดตรงมันก็เท่กว่าแหละเล่นกีตาร์เนี่ยอ๋อมันเท่มันดูดีไปหมดอ่ะผมว่าขอมอนิเตอร์เสียงคุณต้นออกตัวนี้ด้วยนะครับมันร้อนหลอนยังไงไม่รู้เหรอนะครับนะร้องขึ้นเยอะเลยครับคุณพี่ป้อมต่อครับเสร็จปุ๊บก็เนี่ยผมก็เลยแต่ผมว่านี่เราจะเล่าหนังผีกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมืดมันจะเหมือนรายการอะไรสักรายการเดี๋ยวมันจะมีอะไรหล่นมาจากข้างบนเดี๋ยวไฟเขาปรับเองนะคุณต้นว่าต่อครับก็คือก็เริ่มมาตั้งนานเราเปิดคณะตลกเดี๋ยวไปออันนี้อินล่าครับก็คือเริ่มตอนนั้นคือเล่นกีตาร์ตอนนั้นจริงแล้วพ่อผมได้สนับสนุนดนตรีตรงจุดแค่ว่าเล่นในครอบครัวเฉยแค่สนุกสนานอ๋อถึงอยากให้เรียนอิเล็กทรอนิกส์ผมอยากให้เป็นนายร้อยตอนนั้นน่ะโอ้โหให้เป็นนายร้อยตำรวจเลยตั้งซีรีส์ฟูเนี่ย
พราะคิดผิดทีหลังลุงนี่ไม่น่ามันเลยเล็กโทนเลยเลยเถิดขนาดนี้ครับครับก็พอเริ่มรู้ว่าเออกีตาร์มันเท่กว่าเนี่ยก็เริ่มแอบเล่นกีตาร์นั้นน่ะไปยืมกีตาร์โป่งเพื่อนมาก็เริ่มจับคอร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างแรกคือตอนเล่นใหม่ๆสิ่งที่หนักใจสุดคือการตั้งสายตั้งสายให้เป็นปัญหาก็คือก็เริ่มมาจากงานเหมือนทุกคนน่ะแล้วก็ผมก็พยายามก็ตอนนั้นก็คือใครเล่นเก่งก็ไปดูคนนั้นเล่นแล้วก็สอนเรื่อยๆจนมาเริ่มเล่นเป็นสักพักก็มาเรียนกับอาจารย์เพราะมันใกล้โรงเรียนอ๋อผมรู้เหตุผลละครับผมแล้วยังไงต่อครับก็อาจารย์ก็สอนผมไงใช่ครับใช่โอเคนะครับคือนั่นก็คือในแง่ของการเริ่มต้นใช่ไหมครับและในแง่ของการฝึกล่ะการฝึกหลังจากที่เราเริ่มเรียนเราเริ่มรู้เบสิกเราเข้าใจอะไรแล้วเราสิ่งที่คุณต้นใช้ฝึกก็คืออย่างแรกตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าฝึกมันอะไรก็คือแกะเพลงปุ๊บแล้วก็เล่นตามที่แกะมาเล่นมันอย่างนั้นอ่ะอยู่อย่างนั้นน่ะจนไปเจอพี่คนนึงเค้าคนนี้เค้าเล่นเก่งครับผมก็ไปขโมยใจว่าทําไมเค้าเล่นเก่งได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ไปขอเรียนที่บ้านเค้าครับเค้าก็สอนใหม่วางนิ้ววางลายใหม่หมดอ้าวเหรอครับเค้าก็ทําลายวิชาผมไม่ได้ครับไม่อาจารย์คนละแนวอ๋อคนละแนวครับครับอ๋ออาจารย์นี่แบบเปิดโลกทัศน์ผมครั้งแรกเลยอ๋อครับผมอันนี้ทําไมเล่นเร็วจังวะถ้ามันเล่นเร็วคนนั้นนั่นพี่ป๊อปหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนเขาสอนพื้นฐานง่ายๆคือเล่นจากช้าไปเร็วเล่นเสียงคีนเล่นฝึกเมโทรนอมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาฟิกเรื่องมือเรื่องอะไรว่าคนจะอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ติดมาอย่างนั้นแล้วผมก็ไปเรียนเขาสองครั้งแล้วก็ไม่ไปเรียนอีกเลยดีไปเลยไปเลยใช่ไหมผมว่าก็คือเข้าใจแล้วว่าเราจะฝึกยังไงเราคือเข้าใจแล้วว่ามันอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็คิดคือไม่ได้มองหาวิดีโออะไรมานั่งดูเลยคือพอรู้แล้วว่าอ๋อคือผมมีพื้นฐานเรียนอาจารย์มีรู้สเกลรู้อะไรทุกอย่างครับผมเสร็จปุ๊บรู้ดนตรีว่ามันมีอะไรมาแนวอะไรบ้างจากที่ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยก็เทาะเปลือกไข่ออกมาเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มคนนี้อยู่ที่การเลี้ยงเป็นตัวก็คือการฝึกก็คือไอ้นี่คือตัวผมนะคือผมก็ไม่ได้ไปซื้อวิดีโออะไรมาดูตอนนั้นน่ะคือคิดว่าไม่จําเป็นน่ะเพราะว่ารู้วิธีการฝึกแล้วเรารู้สเกลแล้วรู้พื้นฐานแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างอะไรก็ได้เริ่มต้นจาก0แล้วมาขึ้น1ใหม่ไม่ต้องไปเข้าธรรมะ10แล้วเราไปเริ่ม10อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูอะไรเลยนะก็คือดูอันไหนลูกไหนเค้าดีผมก็แกะลูกนั้นมาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าแกะตั้งแต่หัวม้วนยันจบม้วนแล้วก็เล่นหัวม้วนยันจบม้วนทุกวันอะไรเงี้ยคือผมเอาเข้ามาปุ๊บลูกไหนผมชอบผมก็จะแกะมาว่ามันเป็นยังไงว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ก็จะคิดเองก็จากเนี่ยคิดจากไอ้ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากไม่ได้คิดจากไพทอนิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับคอร์ดไปมั่วเลยคือแบบรู้สึกว่าคอร์ดอะไรคอร์ดอะไรที่ว่ามันเพาะเนี่ยมันต้องแบบจับยากๆอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยเนี่ยจับเงี้ยไหนๆครับขอดูด้วยผมก็เลยจับเงี้ยพอผมจับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะดีดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เลยว่ะมันมีบางตัวเพี้ยนผมก็เฮ้ยไม่ค่อยดีละเลื่อนดีกว่าแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรเงี้ยเริ่มเงี้ยแต่ไม่รู้หรอกขออะไรมั่งอ่ะดีครับใช่ครับแล้วก็คือได้คอร์ดแรกปุ๊บมันก็ต้องมีคอร์ดที่2เพราะว่าเล่นคอร์ดเดียวมันไม่เป็นเพลงอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนคิดอย่างแรกคือว่าต้องแต่งเพลงเองเป็นทุกคนก็ต้องคิดอย่างเงี้ยก็ต้องมีก็ไปต่อไงอะไรเงี้ยไปเรื่อยอ่ะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันก็ตอนที่เล่นผมเล่นตอนนั้นมันก็ไม่รู้อะไรเลยคอร์ดอะไรรู้แต่ว่ามันอาจจะเป็นคีย์อาจจะเป็นคอร์ด E ก็ได้แต่ E อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะมันก็มีทฤษฎีนิดหน่อยว่าอ๋อนี่มันรู้แต่เป็นตัว E มั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมารู้จริงๆก็ตอนที่พอไปเรียนหลายๆที่เข้าครับรู้อ๋อนี่มันคอร์ดนี้นะไอตอนผมแต่งตอนแรกผมเองจับรู้ว่าเป็น E แต่ต้องมานั่งวิเคราะห์ทีหลังว่าไอที่เราจับมันคอร์ดอะไรแค่นั้นเอง
ผมจำได้ตอนที่เขาเรียนเนี่ยนะครับเขาจะแปลกๆกับชาวบ้านมาถึงอาจารย์ครับอาจารย์ครับเพลงผมเขาจะไปซ้อมวงแล้วก็อัดเพลงอะไรของเขาเนี่ยมาเปิดนะครับซึ่งก็ผมก็ต้องว่าพูดได้เลยว่าคุณต้นนี่เขาจะแปลกๆมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนี่มันนี่มันดีแบบเนี้ยดีครับดีคือเขาจะเป็นคนที่คิดน่ะสร้างสรรค์อยากแต่งเพลงอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่นะครับอยากดังเรียนกีตาร์อยู่เรียนมาอยู่ในห้องเรียนในนั้นเป็นห้องซ้อมพอดีมันมีคีย์บอร์ดมันอยู่เรียนกีตาร์อยู่ไปนั่งเล่นเปียโนเล่นออแกนเล่นคีย์บอร์ดนะครับเล่นเพลงของเขาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดดีจุดนึงก็คือเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเขาเข้าใจโครงสร้างเข้าใจพื้นฐานแล้วอย่างเขาพยายามเล่นพยายามหาอะไรที่มันแตกต่างนะครับก็ทำให้เขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับครับนะครับคอร์ดอาจจะคอร์ดเนี่ยนะครับครับทีนี้ในในการนอกจากการฝึกฝนในเรื่องตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณต้นฝึกอะไรก็ตัวผมเองคือเริ่มจากพอเริ่มรู้เนี่ยเขาบอกว่าต้องฝึกเยอะถึงจะเก่งนะฝึกเยอะขนาดไหนอ่ะเขาถามผมว่าเล่นวันละกี่ชั่วโมงผมบอกก็วันละชั่วโมงไงแหละก็บอกเล่นยังไงก็เล่นเพลงไหนแกะมาอัศนงอัศนีอะไรเงี้ยพี่ป้อมเล่นอย่างเงี้ยบอกเอ้ยไม่ได้หรอกฝรั่งนะเขาเล่นวันสตีฟไวสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับบอกโอ้โหสิบชั่วโมงเหรอแล้วฝึกอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยก็ถามอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยมันฝึกอย่างนี้แหละฝึกเก่งอะไรเงี้ยแล้วพี่ฝึกกี่ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่านี่ก็หกเจ็ดชั่วโมงโอ้โหแล้วเก่งนี่ชัวร์เปล่าอะไรอ้าวจริงนะนี่มันไปสวนจตุจักรแล้วซื้อของแล้วมันชัวร์ป่ะเนี่ยก็ฝึกว่าสิบชั่วโมงครับก็ผมก็เอามั่งเขาบอกว่างั้นน่ะอ่านพูดหนังสือที่เขาแปลมาเขาบอกฝึกละกี่ชั่วโมงก็อ๋อไอ้นี่มันฝึกแค่นี้แค่นี้ครับแต่ไม่มีใครต่ำกว่าห้าชั่วโมงเลยตอนแรกผมก็ฝึกประมาณช่วงแรกก็หลังจากนั้นมาก็ฝึกมาละหกชั่วโมงแล้วก็มาเริ่มเพิ่มเป็น9อยู่ประมาณเกือบปี2ปีแล้วก็ค่อยๆลดตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วลดลงมาลดลงมาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องนับเป็นวันวันไหนเล่นเพราะจากชั่วโมงเราต้องนับเป็นวันนะว่าวันไหนได้เล่นบ้างครับผมแล้วก็อย่างตัวผมเองนะก็จะแบ่งเป็นวันนึงก็ชั่วโมงแรกก็จะวอร์มอย่างเดียวนี่คือตอนผมฝึกตอนแรกนะก็คือตั้งตารางไว้สมมติอย่าง9ชั่วโมงชั่วโมงแรกวอร์มนิ้วแบบฉีกนิ้วอะไรเงี้ยนิ้วไหนมันไม่ค่อยมีลูกประทับใจที่ใช้ฝึกหรือยังใช้เป็นติวเตอร์อยู่ปัจจุบันไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าที่จำได้ก็ผมก็จะเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเนี่ยอ๋อก็ได้ฝึกไงครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับจริงใจมากจริงใจมากเนี่ยก็เปลี่ยนนี่นี่อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันคงจะได้ผลใช่ไหมก็แต่ก็ได้ผลไม่รู้เหมือนครับนั่นชั่วโมงแรกกับชั่วโมงที่สองครับเมื่อสองก็ไล่สเกลเลยสเกลไล่ได้เท่าไหร่ก็ไล่ได้เท่านั้นอ่ะอ๋อหมายความว่ารู้มีรู้เท่าไหร่ไล่หมดก็อย่างสุดมี C มันก็มีหลายฟอร์มใช่อาจารย์ครับใช่ครับผมก็ฟอร์มแรกผมก็ไล่นะเร็วๆครับแล้วก็มาไล่ผมก็ไล่ที่ครึ่งเสียงแล้วก็จะจำมาอ๋อนี่ C นี่ก็เป็น C ชาร์ปครับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปกติผมจะไม่ไล่เป็นสเกลอย่างเงี้ยผมจะไล่เป็นไล่เงี้ยแล้วผมก็ไล่จนครบทุกเฟสอ่ะก็พยายามจำอ๋อนี่สี่ชาร์ปสำหรับฟอร์มนี้นะอีกฟอร์มอื่นก็ต้องไล่ที่ผมฝึกก็คือไล่อย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะครบทุกเท่าที่รู้อ่ะทุกคีย์ทุกประเภทเจ้าชั่วโมงเดียวมันหมดแล้วไม่หมดอันนี้สองชั่วโมงอ๋อสองชั่วโมงโอเคครับไม่หมดสามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วชั่วโมงที่สี่ชั่วโมงที่สี่สี่ก็ฝึกพวกกำลังนิ้วอะไรเงี้ยฮัมเมอร์ออนมั่งยกน้ำยกน้ำแล้วก็ฮัมเมอร์ออนนะฮัมเมอร์ออนดันสายอะไรพวกเนี้ยก็ฝึกไปแล้วก็คือนั่งฮามอนนั่งดันสายทั้งชั่วโมงเลยทั้งชั่วโมงครับดันแบบก็คิดว่าดันแบบไหนที่มันยากที่สุดที่จะยากได้อะไรเงี้ยโอเคตอนนั้นคือคิดงั้นนะแต่ว่าได้ผลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
อะไรอย่างเงี้ยดันแบบเท่าที่ตอนนั้นที่คิดได้นะที่ว่าดันดูยากดูยากดูต้องใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตอนนั้นก็ฝึกเวทเทเลตแล้วพวกจิ้มพวกอะไรเงี้ยจิ้มเจิ้มบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะฝึกพวกภาคริทึมเยอะพวกของมากกว่าสโลนะนี่ผมเองนะคือฝึกริทึมมากกว่าสโลเพราะตอนที่ผมเล่นนะผมตอนนั้นไปชอบพวกแนวสปีดเมทัลพวกเดธอะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ได้เล่นพวกแบบอิงวี่อะไรเงี้ยไปเปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นจริงๆก็จะมีแนวที่เด่นๆนั่นคือนีโอคลาสสิกกีตาร์ฮีโร่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็จะมีแนวที่เป็นแนวด้านที่เป็นริทึมิกเยอะๆเป็นพวกเมทัลเดธคิดพวกริทึมอะไรแปลกๆที่แบบยากๆอ่ะตอนนั้นคิดว่ามันยากแล้วจะดีอะไรเงี้ยนะนะฮะคือมีไอเดียเฮ้ยมันต้องทำอะไรมันต้องแบบแปลกๆไม่ซ้ำแบบใครอะไรเงี้ยคิดว่าสิ่งที่จะทำได้คือมันต้องยากอะถึงจะอะไรเงี้ยปกติไอ้ที่เราแกะที่ว่าของเขาที่ว่าเพลงฝรั่งที่มันประหลาดอะมันยากทุกเพลงเลยใช่ผมคิดมันต้องยากอะวะถ้ามาเล่นได้นะคนอื่นก็ว่าเราเก่งอะไรเงี้ยเข้าใจครับเข้าใจชัดเจนครับทีนี้อ่ะในแง่ของริทึมที่ฝึกเนี่ยมีไอเดียฝึกยังไงบ้างไอเดียฝึกครับมันก็เราฝึกอะไรบ้างครับตอนมันก็มีอย่างเป็นสวีปบ้างริทึมอะไรเงี้ยครับคือพยายามว่าหาอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยปกติริทึมมันจะแบบแล้วผมก็ลองเป็นสวีปดูอะไรเงี้ยอันนี้เพลงอะไรนั่นป่ะครับอันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อนี่อันนี้แปลกๆที่จ้าก็มีอ๋อครับเพลงของผมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับทำมาตั้งนานเพิ่งมาได้ใช้อ๋อฝึกมาตั้งแต่ตอนนานเลยชั่วโมงที่5ตอนนู้นเลยตอนนู้นเลยเพิ่งมาได้ใช้เมื่อปีที่แล้ว7ปี8ปีผมพบว่าการเล่นหลายๆแนวมากๆเนี่ยมันจะได้เทคนิคต่างๆนานาทางขอบพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้โดยตรงแต่ทำให้ผมเข้าใจขอดรู้วิธีการฝึกแล้วเรารู้สเกลแล้วรู้พื้นฐานแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สร้างอะไรก็ได้สิงค์คอร์ปอเรชั่นร่วมกับ Overdrive Present เวทีการประกวดการเล่นกีตาร์อันดับ1ของประเทศไทยครั้งที่7 Overdrive Guitar Contest ไม่จำกัดเพศอายุและสไตล์ถ้าคุณคิดว่าใช่ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Rad Music Group หมดเขตรับสมัคร16สิงหาคมเพิ่มเติม02-2030-3-0-4-2-3-5 Overdrive Guitar Contest ครั้งที่7วันเสาร์ที่27สิงหาคมที่เขาจนไก่เราไปฟังดนตรีกันนะครับงานนี้เราไม่ได้ไปเรียนรอดอกันกับคอนเสิร์ต Geek Mountain Music Festival วันศุกร์ที่2กันยายนนี้มีงานชื่อว่า The Metal Zone Open Airชั้น6 JJ Mall สำหรับขาเมทัลโดยเฉพาะเลยไปโยกหัวกันหน้าเวทีได้เลยนะครับงานนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเครื่องเสียงทุกอย่างใช้ได้ดีตามปกติไม่มียกเลิกวันเสาร์ที่10กันยายนบางกอกมิวสิกมาราธอนครั้งที่2เที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้เกินค่าควายแย่เลยครับงานนี้ที่ Impact Arena เมืองตองตานีเช่นเดิมงานนี้เหมือนกันนะครับเราไปดูคอนเสิร์ตกันไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนไม่ต้องใส่เสื้อกล้ามเกงขาสั้นมานะครับพบกับวงดนตรีหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ได้เลยครับนี่ก็คือเนื้อหาดนตรีดีๆนะครับจาก TMG TV โทรทัศน์ดนตรีทางเจสาวชนะแห่งนี้นะครับ
ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวดนตรีดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนออย่างที่เคยบอกไปนะครับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีนะครับคุณจะเป็นคนทำกิจกรรมดนตรีอยากให้เราเข้าไปร่วมนะครับอยากมาร่วมกับเราส่งผลงานเข้ามานะครับติดต่อเรามาได้ทางที่อยู่ที่กำลังขึ้นมาทางนี้นะครับทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ทั้งอีเมลของเรานะครับติดต่อเราได้หมดเลยนะครับก็พบกับเราได้นะครับ TMG TV โทรทัศน์ดนตรีได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหลังเคารพธงชาติและยิ่งกว่านั้นนะครับตอนนี้ในช่วงเช้า 7:00 นของเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการ TMG TV ของเรารันอีก1ทีเช่นกันนะครับก่อนจากกันไปครับคำคมครับจากมือกีตาร์เป็นข้อคิดจากโจซัตเทรียนี่นะครับเขาบอกว่าเวลาที่คุณซ้อมเนี่ยคุณต้องนึกเหมือนกับคุณกำลังเล่นจริงเพราะไม่เช่นนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังซ้อมเล่นอะไรก็ได้เล่นผิดก็ได้มือของคุณจะไปติดนิสัยนั้นมาเวลาที่คุณเล่นจริงนะครับผมว่าเป็นข้อคิดเป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆเลยสำหรับมือกีตาร์หลายๆคนนะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับกับ TMG TV โทรทัศน์ดนตรีทาง JSL Channel สวัสดีครับ